ตราบใดที่หมอชโลธรยังวนเวียนและไม่ออกไปจากชีวิตมึงกูจะขวางและทำอยู่แบบนี้แหละมึงไม่ต้องยุ่งเรื่องของครอบครัวกูจัดการเองได้กูไม่ใช่ครอบครัวมึงกูไม่ใช่คนที่มึงรักกูกับมึงรักกันมาตั้งแต่เด็กชาติทำไมมึงต้องวุ่นวายเกี่ยวกับพี่หมอเพราะมันคือพญานาคไงที่อดีตชาติคอยขัดขวางความรักระหว่างกูกับมึงอะฉลองทองคนที่พยายามฆ่ากูและเอามึงไปจากชีวิตกูทานแล้วไงว่าถ้าทานเลือกที่จะรักกับไอ้พญาสุดท้ายทานต้องเสียมันไปต้องเป็นของพี่คนเดียวเท่านั้นทานต้องรับปากว่าทานจะกลับไปกับพี่ทานไม่ไปไหนกับพี่ทั้งนั้นพี่ต้องทำอะไรไปมากกว่านี้เลยนะถ้าทานเลือกที่จะอยู่ข้างไอ้พญาไม่ใช่แค่ไอ้พญาคนเดียวที่พี่จะฆ่าแต่อาจเป็นทุกคนที่ทานรักก็ได้กูดีใจนะที่ชีวิตกูได้เจอมึงกูทำให้ชีวิตกูมีความสุขที่สุดถึงเวลาที่ทานต้องเลือกแล้วกูสัญญากูไม่มีวันลืมมึงมึงคือคนที่กูรักกูจะรักตลอดไปมันไม่ใช่แค่ชีวิตของไอ้พญาที่ทานรักแต่มันหมายถึงชีวิตของทุกคนที่ทานรักเป็นไรป่ะเนี่ยอยู่ดีมาพูดอะไรแบบนี้